ชิวจอมพลังนิทานกล่อมนอนและเรื่องสั้นสำหรับเด็กวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของเจ้าจิ๋วมดครัวเล็กๆในอาณาจักรมดของเขากันครับจะสนุกสนานยังไงนั้นมารับฟังกันเลยครับจิ๋วเป็นมดตัวเล็กที่สุดในรังเขารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่แข็งแรงและคิดว่าไม่สามารถทำสิ่งใหญ่ๆได้แม้จะมีเพื่อนๆอยู่มากมายแต่จิ๋วมักรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญผมอยากแข็งแรงเหมือนเพื่อนๆจังเลยแต่ผมคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนวันหนึ่งจิ๋วได้พบกับปิงปองมดนักสำรวจผู้มองโลกในแง่ดีปิงปองบอกจิ๋วว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่อยู่ที่ความกล้าหาญและความตั้งใจจิ๋วเริ่มมีกำลังใจเล็กๆความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่อยู่ที่ความกล้าหาญและความตั้งใจของเธอต่างหากงั้นผมจะลองยกของดูนะเพื่อพิสูจน์ตัวเองจิ๋วอาสาช่วยเพื่อนๆนำอาหารกลับรังแม้จะมีอุปสรรคมากมายระหว่างทางแต่จิ๋วก็สามารถนำอาหารกลับมาได้สำเร็จเพื่อนๆต่างชื่นชมในความพยายามของจิ๋วจิ๋วตัดสินใจฝึกฝนตัวเองให้แข็งแรงขึ้นเขาเริ่มออกกำลังกายและฝึกทักษะต่างๆโดยมีเพื่อนๆช่วยสอนความมั่นใจของจิ๋วเริ่มเพิ่มขึ้นวันหนึ่งมดในรังเผชิญหน้ากับการบุกจากตั๊กแตนที่ตัวใหญ่กว่ามากจิ๋วรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ไม่ถอยเขาร่วมมือกับเพื่อนๆในรังอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องรังจากผู้บุกรุกหลังจากความสำเร็จนั้นจิ๋วได้เรียนรู้การวางแผนเขาและเพื่อนๆร่วมมือกันวางแผนเพื่อป้องกันภัยคุกคามในอนาคตและสร้างความสามัคคีในรังให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภัยคุกคามใหม่จากสัตว์อื่นทำให้รังของมดตกอยู่ในอันตรายจิ๋วใช้แผนการที่คิดไว้และนำเพื่อนต่อสู้ได้อย่างกล้าหาญทำให้พวกเขาสามารถปกป้องรังได้อีกครั้งจิ๋วได้รับคำชมจากหัวหน้ามดและมดในรังทุกคนทำให้จิ๋วรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างมากเขาตระหนักว่าเขามีพลังและความสำคัญเพียงใดต่อรังนี้จิ๋วได้รับหน้าที่ในการขยายรังให้ใหญ่ขึ้นเขาและเพื่อนๆทำงานกันอย่างขยันขันแข็งสร้างรังที่แข็งแรงและสะดวกสบายเพื่อเป็นบ้านที่ดีของมดทุกตัวในที่สุดจิ๋วกลายเป็นมดที่แข็งแกร่งและกล้าหาญเขาได้สร้างอาณาจักรมดที่ยิ่งใหญ่ทุกคนในรังต่างชื่นชมและยกย่องจิ๋วในฐานะผู้นำที่มีความรักและความสามัคคีจิ๋วรู้ว่าเขาไม่เพียงสร้างอาณาจักรแต่ยังสร้างความรักและความภาคภูมิใจให้แก่เพื่อนๆทุกตัวหากเด็กๆชื่นชอบนิทานและเรื่องสั้นของช่องนี้กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์และแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ครับ